ความรักความศรัทธาบารมีองค์ดำคำแสนสิริจันทรานาคราชสู่ที่มาของการเปิดตัวณนาคทองครีมกันแดดมนตรามหาเสน่ห์รีดีว่าเป็นโปรเจกต์เปิดตัวสุดยิ่งใหญ่สำหรับณนาคทองครีมกันแดดมนตรามหาเสน่ห์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากปาฏิหาริย์ความเชื่อความศรัทธาสู่ที่มาของการทำธุรกิจกับโปรเจกต์พญานาคขายทรัพย์บารมีองค์ดำคำแสนสิริจันทรานาคราชด้วยการอธิษฐานจิตในความรักองค์พญานาคนำส่วนผสมของหวานมหามงคลพัฒนาจนมาเป็นครีมกันแดดของผู้บริหารมากความสามารถเฮียโอ๊ตพาดาเพจคนจับนาคและจับมือพาร์ทเนอร์ทำธุรกิจโรงงานบริษัทมหาชนจำกัดเอี่ยมพรอฟดันแม่ทีมครีมกันแดดณนาคทองตัวแทนจำหน่ายติดบริษัท40ท่านมีรายได้ไปพร้อมกับเจ้าของแบรนด์พร้อมลุยตลาดลาวกัมพูชาเวียดนามครับสวัสดีนะครับพี่ๆสื่อทุกๆคนแล้วก็ผู้ชมคลิปวิดีโอแล้วก็ทางบ้านด้วยนะฮะจริงๆแล้วในเรื่องของการมูซึ่งในประเทศไทยของเราเนี่ยถือว่าเป็นที่ที่เป็นสิ่งที่หลายๆคนนะครับให้ความนิยมเนาะแต่สำหรับความเชื่อความศรัทธาจนนำมาสู่สินค้าของทางเฮียโอ๊ตนะฮะก็แนะนำตัวก่อนนะครับเฮียโอ๊ตคนจับหน้าเพจคนจับหน้านะครับก็เดี๋ยวเล่าย้อนไปนิดนึงว่าคนจับหน้านี้มาได้ยังไงก็เมื่อหลายปีที่แล้วก็จะมีคลิปวิดีโอที่ไลฟ์สดครับไปที่พระธาตุกลางน้ำเรียกว่าพระธาตุล่าหนองซึ่งเป็นจังหวัดหนองคายนะฮะเราก็ได้ไปเจอกับบางอย่างแล้วกันที่เหมือนพญานาคนะบางอย่างก็จะมีหลายๆคนเคยเห็นคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็เสิร์ชดูได้ในคนจับนาคก็เกิดปาฏิหาริย์ครับซึ่งเราไปเห็นที่เรียกว่าสันพระธาตุเนาะจนกลายเป็นว่าเราได้ไปสัมผัสหรือกลายเป็นไปดูว่าคืออะไรสุดท้ายในคลิปวิดีโอนั้นนะฮะถ้าหาดูก็จะมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในน้ำแล้วก็หายไปกับตาเลยนะฮะจนกระทั่งย้อนไปเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเกิดปฏิหาริย์ขึ้นกับชีวิตมากมายนะครับธุรกิจเรียกได้ว่าล้มละลายนะครับแล้วก็มาเจอในเรื่องของสถานการณ์เรื่องโควิดอีกนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าทำให้เราเนี่ยได้เข้ามาในทางของจิตวิญญาณหรือทางธรรมหรือที่เราเรียกว่าสายมูเนาะเราก็มาในเรื่องของสายมูจนมาเจอกับเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคนะครับแล้วก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะฮะได้ขออนุญาตท่านแล้วพี่เอพระศิลป์นะครับซึ่งเป็นดาราที่หลายๆคนรู้จักก็ชักชวนเราเข้ามาในสายนี้เมื่อ3ปีที่แล้วจนกระทั่งได้มารู้จักบารมีขององค์ดำคำแสนสิริจันทาสังเกตดูไหมฮะทุกอย่างเป็นสีดำหมดหลังจากนั้นก็เกิดปาฏิหาริย์มากมายธุรกิจแย่ล้มละลายแต่สิ่งที่เรามีความเชื่อคือเราได้สัมผัสถึงสิ่งที่เรามองไม่เห็นคือในเรื่องของพญานาควันหนึ่งก็เลยได้จุดธูปอธิษฐานจิตนะฮะหลังจากที่ไปปฏิบัติธรรมเสร็จอธิษฐานจิตว่าถ้าองค์พญานาคราชมีอยู่จริงขอให้เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นกับข้าพเจ้าด้วยเถิดด้วยตัวเราก็ไปอธิษฐานขอบางอย่างครับจนสุดท้ายมันเกิดปาฏิหาริย์มากมายนะในเรื่องของพาร์ทเนอร์ร่วมธุรกิจนี้ก็อย่างบอสแชมป์อย่างบอสวินเนอร์บอสซีนบอสตัวเราเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นในเรื่องของเรียกว่าทรัพย์แล้วกันฮะในเรื่องของทรัพย์นะฮะเรามาขอในเรื่องของยอดสุดท้ายได้ก็เลยทำให้เราได้ศึกษามากขึ้นว่าเอ๊ะพญานาคเนี่ยเราต้องกราบต้องไหว้ต้องทำอะไรยังไงแบบไหนให้เรามูให้เราเชื่อในเรื่องความเชื่อแต่เราไม่ออกมาทำงานทำธุรกิจถามว่ารวยไหมฮะไม่รวยนะฮะต้องบอกตรงๆสินค้าตัวนี้เนี่ยณวันนี้เนี่ยที่ออกมาเป็นณนาคทองนะครับก็คือเป็นความรักความศรัทธาในพญานาคจนกลายมาเป็นสินค้าและสิ่งที่มหัศจรรย์คือสินค้าตัวนี้ทำมาแล้วเอามาใช้เองนะฮะตัวผมทำมาแล้วมาใช้เองเพราะว่าใช้ครีมกันแดดยี่ห้ออื่นไม่ได้ต้องบอกอย่างนี้ซื้อแพงขนาดไหนใช้แล้วหน้าเยิ้มหน้ามันจนกระทั่งผลิตกับโรงงานที่ได้มาตรฐานก็คือพาร์ทเนอร์ร่วมของเรากลายมาเป็นครีมกันแดดสายมูเพราะว่าเราได้ว่านมหามงคลครับว่านสาวหลงว่านจันหอมว่านนางคำและว่านทุกตัวเราใช้ในการอธิษฐานจิตและปลุกเสกมาข้อดีของครีมกันแดดตัวนี้นะครับเป็นตัวที่มี SPF PA บวกๆนะฮะแล้วในส่วนของสารสกัดที่เป็นในด้านของสารสกัดสมุนไพรหรือมงคลเนี่ยก็จะมีว่านสาวหลงว่านจันหอมว่านนางคำ
แล้วก็ทองคำส่วนสารสกัดตัวอื่นเนี่ยนะที่เป็นนำเข้าจากต่างประเทศเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชมแล็บและให้คุยกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นฝ่ายแล็บพัฒนาสูตรให้กับเราสารสกัดแต่ละตัวบอกได้เลยครับว่าสุดยอดมากต่างจากครีมกันแดดทั่วไปยังไงคืออยากให้ทุกท่านได้ลองสัมผัสไม่เหนียวเนื้อหนาและนวัตกรรมของเขาที่ใช้ในครีมกันแดดตัวนี้คือกันน้ำกันเหงื่อนะครับวันนี้เดี๋ยวจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ทดสอบเลยทาแล้วทิ้งไว้10นาทีเอาน้ำรูปยังไงก็ไม่ออกนะฮะกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนอยู่ตลอดทั้งวันแต่เขาจะทำปฏิกิริยากับสบู่และโฟมล้างหน้าเท่านั้นพอโดนโฟมล้างหน้าหรือโดนสบู่เนี่ยล้างออกเลยไม่วอกนะครับไม่ลอยนะฮะทาแล้ว10นาทีเขาจะปรับสภาพของเขาเองนะฮะก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วนะครับผมมีธุรกิจอยู่แล้วที่พัทยานะครับเป็นสถานบันเทิงนะครับนี่ก็ต่อยอดมาจากผลิตภัณฑ์ตัวที่แล้วนะครับเนื่องจากว่ามีการใช้เองด้วยนะครับแล้วก็หลงรักในครีมกันแดดตัวนี้อยู่แล้วนะครับนี่เป็นซีรีส์ใหม่นะครับชื่อว่ากันแดดณนาคทองนะครับในส่วนตรงนี้ก็เลยได้จับมือกันอีกครั้งนึงอย่างเงี้ยครับสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณที่มาในวันนี้ด้วยนะคะที่ได้มาร่วมทางกับเฮียโอ๊ตเพราะว่าความเชื่อและความศรัทธาค่ะเกิดจากที่เราได้เห็นข่าวของเฮียนะคะจุดเริ่มต้นเลยแล้วก็ได้ศรัทธาในครูบาอาจารย์นะคะในเรื่องของพญานาคราชและก็รักในปณิธานของเฮียที่อยากจะช่วยลูกหลานนะคะในการที่จะมีความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมจึงขอมาร่วมงานกับเฮียโอ๊ตนะคะเพื่อทำปณิธานตรงนี้ให้สำเร็จค่ะก็ต้องบอกก่อนว่าติดตามเฮียโอ๊ตนะคะจากข่าวที่เป็นเรื่องของพญานาคจากจังหวัดหนองคายนะคะแล้วก็ติดตามเฮียมาได้2ปี3ปีทีเนี้ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งในที่เคยเป็นอาสาในเบื้องหลังของการช่วยงานเบื้องหลังนะคะทีเนี้ยเราเห็นปณิธานเฮียโอ๊ตแล้วก็เฮียเนี่ยคือไม่ได้ให้งมงายทางด้านนี่อย่างเดียวแต่ว่าเฮียสอนเรื่องของด้านจิตวิญญาณด้วยเราก็เลยติดตามเฮียมาแล้วมีความเชื่อมั่นและศรัทธานะคะในทั้งตัวเฮียแล้วก็เฮียเนี่ยคือเปลี่ยนความเชื่อของซินในเรื่องของว่าพญานาคมีจริงไหมแล้วมูเนี่ยมันมูได้จริงไหมเมื่อได้มาพบกับเฮียนะคะแล้วก็ได้ติดตามเฮียผ่านทาง TikTok แล้วก็ Facebook เนี่ยสิ่งที่เฮียได้ถ่ายทอดออกไปเนี่ยแล้วเรานำไปใช้มันเกิดผลลัพธ์ได้จริงปฏิหาริย์เกิดขึ้นจริงๆด้วยความรักและความศรัทธาผู้ครูองค์ดำคำแสนสิริจันทาก็เลยตัดสินใจมาร่วมงานกับเฮียค่ะสวัสดีครับผมนะครับตัวนะครับเมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องพญานาคเลยครับก็เราก็หาเนาะว่าใครจะเป็นคนที่นำล่องและนำทางให้มาในทางสายนี้และในการที่แบบเราเชื่อและศรัทธาในเรื่องพญานาคจริงๆเราก็ได้ไปเจอคลิปของเฮียโอ๊ตนะครับที่พระธาตุลาดหนองก็นานแล้วครับเราก็เลื่อนติ๊กต็อกไปเลื่อนไปปุ๊บมันมีคลิปหนึ่งในการอธิษฐานเบิกทรัพย์ตอนนั้นเราก็แบบมันจะได้จริงหรือเปล่าวะเฮ้ยลองมันก็ไม่เสียหายนี่เราก็ลองดูมันก็ได้มาเฮ้ยเราก็ได้ติดตามเฮียมาโดยตลอดติดตามแล้วยิ่งกว่านั้นมากกว่าทรัพย์สินคือทรัพย์ทางด้านปัญญาที่แพงกว่าทรัพย์สินก็คือทรัพย์ทางด้านปัญญาไม่ได้งมงายในเรื่องทรัพย์สินทรัพย์สินคนเรามีได้และหมดไปแต่ทรัพย์ทางด้านปัญญาของเรามีได้มันก็เพิ่มพูนไปเรื่อยๆครับสุดท้ายนี้นะครับใครที่สนใจนะครับจะร่วมเดินทางธุรกิจไปกับเราเรากำลังจะนำสินค้าส่งออกนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นแถบยุโรปเพราะของเราได้มาตรฐานนะฮะในเรื่องของโรงงานผลิตแล้วก็เอกสารในการนำออกส่งออกต่างประเทศวันนี้อยากชวนทุกท่านเนี่ยให้ได้เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ขอเรียกว่าพาร์ทเนอร์แล้วกันเนาะเพราะบางคนสต็อกแค่200หลอดแต่ว่าได้เป็นตัวแทนจำหน่ายติดบริษัทนะฮะแล้วเฮียโอ๊ตขอให้คำสัญญาฮะเราจะจับมือกันไปเดินร่วมทางกันไปเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะวันนี้รู้สึกว่าตัวเองมีความสุขแล้วเต็มที่แล้วแล้วก็ได้มามากแล้ววันนี้เลยอยากแบ่งปันการที่จะแบ่งปันของเราเนี่ยเราเลยอยากจะให้เห็นว่าเราเอาความรักความศรัทธาเปลี่ยนมาเป็นสินค้าเพื่อไปช่วยเหลือลูกหลานพญานาคที่เขามีความรักศรัทธาในสิ่งเดียวกันช่วยเหลือให้เขามีเงินมีทองณนาคทองบอกได้เลยใครมาอยู่แบรนด์นี้เราเดินกันเป็นครอบครัวเราไม่ทิ้งกันเพราะแบรนด์นี้สร้างมาด้วยความรักความศรัทธา
โปรดจำชื่อของเราไว้นะครับณหน้าทองสินค้าสายมูเมตตามหานิยมขอบคุณมากครับ